คาร์ดานโนนะครับมาแน่ราคาพุ่งแน่นอนฉะนั้นคาร์ดานโนเตรียมถูกลิสต์ให้เทรดในญี่ปุ่นเร็วๆนี้และสิ่งที่น่าสนใจถ้ามีการเทรดเมื่อไหร่ราคาจะพุ่งริบลิ่วเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเราก็บอกแล้วว่าคาร์ดานโนจะราคาพุ่งสูงริบลิ่วนะครับต้องบอกว่าริบลิ่วนะครับต้องบอกอีกนะว่าริบลิ่วนะครับเนื่องจากญี่ปุ่นเตรียมลิสต์ที่จะให้คาร์ดานโนเนี่ยเทรดเร็วๆนี้นะครับดังนั้นเนื้อหาข่าวเป็นอย่างไรเราต้องไปติดตามชมตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวเขาบอกอย่างนี้นะครับนักลงทุนคริปโตประเทศญี่ปุ่นตั้งหน้าตั้งตารอซื้อขายคาร์ดานโนนะครับและก็เนื่องจากสินทรัพย์นะครับคริปโตเคอเรนซีอันดับ5ของโลกอย่างคาร์ดานโนเนี่ยได้รับอนุมัติที่ถูกลิสต์ใน Bitpoint นะครับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของประเทศญี่ปุ่นเซเบสเตียนนะครับกูเรมอสนะครับอดีตผู้บริหารของ Imogo นะครับหน่วยงานการค้าและการลงทุนอย่างเป็นทางการของคาร์ดานโนที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการที่ ADA ได้รับอนุมัตินะครับในยิปประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆเนื่องจากกฎระเบียบที่เข้มงวดนะครับเกี่ยวกับการลิสต์คริปโตเคอเรนซีบนแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนในต่างประเทศนั่นเองและในคำพูดของเขานะครับเขาบอกนี้ในที่สุดคาร์ดานโนถูกลิสต์ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากสำหรับการลิสต์คริปโตบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนะครับที่มีโทเค็นเพียงนิดเดียวที่สามารถลิสต์ได้ในญี่ปุ่นและตอนนี้ ADA ก็อยู่ในลิสต์แล้วดังนั้น Imogo นะครับได้ยืนยันและกล่าวว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของญี่ปุ่นBitpoint สนับสนุนให้มีการซื้อขาย ADA เร็วๆนี้นะครับและในคำพูดของ Imogo นะครับเขาบอกในฐานะที่บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น Imogo นะครับได้ทำงานบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นมาสักระยะหนึ่งและเรารู้สึกยินดีกับ ADA ที่จะถูกลิสต์บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ญี่ปุ่นใน Bitpoint นะครับกระดานแลกเปลี่ยน Bitpoint เป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้จากข้อมูลของ Bitpoint นะครับกำหนดระยะในเวลาการเปิดนะครับที่จะเปิดกระดาน Exchange นะที่สามารถเอาเหรียญ Cardano สามารถที่จะลิสต์บนกระดาน Exchange ของญี่ปุ่นตรง Bitpoint เนี่ยนะครับหรือกระดาน Bitpoint เนี่ยนะครับก็น่าจะปลายเดือนนี้นะครับและจะมีการประกาศแยกต่างหากนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ากำหนดการดังกล่าวเนี่ยจะมีการตัดสินใจในวันที่แน่นอนอันนี้นะครับถึงแม้ว่าในครั้งนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงการคาดเคลื่อนของออลันโซออกไปเนี่ยเราก็ยังมีข่าวดีเรื่องข่าวอันนี้แหละแล้วก็จะทำให้คาร์ดานโนเนี่ยราคาพุ่งด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมี2ข่าวออลันโซไม่เลื่อนนะครับแล้วตัวนี้มาแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีการลิสต์เหรียญคาร์ดานโนขึ้นและก็มีการแจกคาร์ดานโนในวันเดียวโอ้โหคาร์ดานโนนะครับหรือ ADA เนี่ยจะพุ่งอย่างรุนแรงเลยฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคาร์ดานโนนะครับไม่รู้ว่าจะมูลหรือเปล่าต้องดูจังหวะของบิตคอยด้วยนะครับต้องดูจังหวะของบิตคอยและต้องดูจังหวะของมันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็ลุ้นนะครับที่จะให้คาร์ดานโนเนี่ยราคาไปถึง100บาทด้วยกันนะครับและเราก็จะได้ชิมรสกับความสำเร็จนะครับในการลงทุนซึ่งในขณะนี้ Japan Financial Service Agency นะครับได้จัดตั้งภาคส่วนใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในช่วยในการควบคุมคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับก็ Cardano ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถเข้าไปในญี่ปุ่นได้แล้วมันก็ญี่ปุ่นก็มีกฎมากมายนะครับแล้วก็พยายามที่จะบังคับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยให้อยู่ในกะให้อยู่ในเกณฑ์ของเขาก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่า ADA จะมีอนาคตไกลขนาดไหนถ้ากรณีปลายเดือนนี้นะครับมีทั้งออลันโซแล้วก็กระดาน Exchange หนึ่งที่จัดกิจกรรมคาร์ดานโนนะครับรวมถึงญี่ปุ่นมีการลิสต์เหรียญคาร์ดานโนคาร์ดานโนราคาจะไปเท่าไหร่
ผมขอเดาอย่างนี้101นะครับ100บาทนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อกด1ไม่เชื่อกด2ใกล้เคียง100ก็ไม่ได้นะครับต้อง100ขึ้นนะครับ100กด1นะครับไม่100กด2สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและติดตามในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะทำให้ท่านนะครับก็ประทับใจนะครับแล้วเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทาง4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปช่วยกันนะครับเป็นชุมชนเพื่อการลงทุนนะครับก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้ทักมาที่เพจเท่านั้นนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ตรง Facebook นั่นแหละนะครับก็กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับก็สามารถเข้ามาได้กลุ่มได้กันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์2ที่นะครับคือ Onson นะครับคือการที่เราเข้าไปในแอปนะครับเราก็ซื้อโรบอทนะครับที่จะคำนวณเงินปันผลให้กับเราตามที่บริษัทเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับและอันที่2นะครับก็จะเป็น Copycat นะครับก็คือเราสามารถที่จะเทรดนะครับเราก็ฟาร์มได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะเปิดเรื่องเทรดก่อนนะครับก็เป็น Copy Trader นะครับก็สามารถเข้าไปหา Master คนเก่งๆในการเทรดได้นะครับก็ดูตามเงื่อนไขของบริษัทละกันสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่า ADA Coin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ